ช่วงของดอกม่วงที่บานมีวิธีการดูแลอย่างไรวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุกคนเพื่อความยั่งยืนครับวันนี้ก็มาต่อเนื่องกันเรื่องของดอกม่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เองจะเป็นช่วงที่ดอกม่วงเริ่มแทงช่อดอกออกมานะครับก็จะมีตั้งแต่ช่วงเดือยไก่นะครับช่วงแทงช่อออกมาเต็มที่แล้วแล้วก็เป็นดอกที่บานแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาจำแนกว่าดอกม่วงเนี่ยที่เวลามันออกมาเราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรในแต่ละช่วงเพื่อที่จะป้องกันการเสียหายจากการที่แมลงเข้าทำลายด้วยแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่เกิดจากตัวเราเองด้วยนะครับตรงนี้เองก็จะมาแชร์จากประสบการณ์ที่ทำมะม่วงอยู่ทุกปีนะครับว่าการดูแลนะครับแต่ละช่วงของดอกเนี่ยเราจะเริ่มดูแลอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากช่วงที่1ก่อนนะครับช่วงที่1เนี่ยคือจะเป็นช่วงที่ดอกมะม่วงเนี่ยเริ่มแทงเดยไก่นะครับซึ่งในแต่ละต้นนะครับบางทีมันก็จะไม่มาพร้อมกันนะครับอย่างต้นนี้เองออกเป็นดอกที่แทงช่อออกมาสุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นชุดใหม่ที่ผมฉีดสาหร่ายเปิดตาดอกนะครับแล้วก็ปุ๋ยไปนะครับเพื่อที่จะให้เขาออกมาพร้อมกันคราวนี้ชุดใหม่ที่ฉีดพ่นสาหร่ายไปนะครับตอนนี้เขาแทงออกมาเป็นเดือยไก่แบบนี้แล้วนะครับคือการดูแลช่วงที่เป็นเดือยไก่เนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้เราจะยังไม่ได้ทำอะไรกับเขานะครับเพราะว่ารอให้เขามาแทงดอกออกมาให้สุดก่อนนะครับพอเป็นช่วงที่2ที่ดอกแทงช่อออกมาสุดแล้วนะครับแต่ดอกช่วงนั้นเองจะยังไม่บานนะครับผมนับเป็นช่วงที่2ซึ่งช่วงที่2เนี่ยสำคัญมากเราต้องคอยสังเกตคือถ้าในต้นมีดอกบานแบบนี้เรารออีกสักชุดนึงที่จะเป็นดอกชุดใหญ่ที่มันจะออกมาพร้อมกันเนี่ยก็รอให้มันเป็นช่อตูมออกมาจนสุดนะครับเราจะต้องเริ่มการที่เรียกว่าป้องกันเพลี้ยกับเสริมในเรื่องของการติดดอกติดผลก็คือท่านรองท่าเสริมแคลเซียมบอรอนนั่นเองแล้วสารที่ใส่ไปการพ่นเนี่ยให้พ่นไปพร้อมกันเลยนะครับใส่ไปในถังเดียวกันเน้นว่าผสมทั้งปุ๋ยและสารกำจัดเพลี้ยนะครับหรือป้องกันเพลี้ยจักจั่นเนี่ยเข้าไปในถังเดียวกันก็คือสารอิมิดาโคพิดหรืออะซีทามิพิดเนี่ยเป็นแบบผงนะครับเลือกสารใดสารหนึ่งเนี่ยผสมเข้าไปในถังผสมพร้อมกับแคลเซียมบอรอนตอนเช้าเนี่ยให้เริ่มมาพ่นเลยนะครับก่อนที่แดดจะออกเรามาพ่นให้กับมะม่วงของเราไว้เลยช่วงที่เป็นช่อระยะ2ที่ผมบอกนะครับไม่แน่ใจว่าแต่ละที่เขานับเหมือนกันไหมแต่ของผมเนี่ยคือนับจากประสบการณ์เวลาเรามาดูช่อว่าช่อช่วงที่2ก็คือดอกตูมมันสุดช่อเนี่ยตรงนี้ผมจะนับเป็นช่วงที่2ตรงนี้เองเราจะต้องมาป้องกันเพลี้ยแล้วก็ให้ในเรื่องของธาตุรองธาตุเสริมคือป้องกันเพลี้ยที่จะมาดูดกินน้ำเลี้ยงให้ธาตุรองธาตุเสริมเพื่อที่จะเสริมการติดดอกให้ติดผลได้สมบูรณ์นะครับช่วงที่3คือดอกบานถ้าใครพ่นทันในช่วงที่ดอกตูมแล้วนะครับดอกบานปล่อยให้เขาบานไปตามธรรมชาติเลยนะครับก็จะมีผึ้งมีแมลงวันพวกนี้มาผสมเพลี้ยจะยังไม่มาเพราะว่าเราพ่นสารป้องกันไว้แล้วมันไม่สามารถที่จะมาดูดกินน้ำเลี้ยงได้แล้วเพราะว่าจะมีสารเนี่ยเป็นเกาะป้องกันอยู่พอผ่านช่วงดอกบานนะครับมันมีอยู่จุดที่เรียกว่าพีคคือถ้าว่าเราเนี่ยมีต้นมะม่วงแล้วมันดันบานไม่พร้อมกันไอ้ต้นที่บานก่อนมีเพลี้ยเข้ามาอยู่เนี่ยการแก้ไขช่วงนี้ก็สำคัญนะครับคือเราจะพ่นเพื่อที่กำจัดเพลี้ยได้แต่เราจะต้องทำในช่วงเช้าก็ใช้สารตัวแรกตัวที่ผมพูดไปนะครับตอนที่ว่าเอาไว้พ่นช่วงดอกบานไว้พ่นช่วงดอกตูมแต่ดอกบานเนี่ยถ้าเจอเพลี้ยจักจั่นเข้าทำลายสามารถพ่นกำจัดได้นะครับแล้วก็พอที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่มีแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายเนี่ยเราก็หยุดไปก่อนนะครับจนดอกเขาบานจนสุดนะครับพอบานสุดแล้วเนี่ยจะเริ่มติดผลเป็นผลเท่าหัวไม่ขีดช่วงนี้เราจะกลับมาอีกนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเพี้ยจะเปลี่ยนนะครับคือเพี้ยจักจั่นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเพี้ยไฟซึ่งเพี้ยไฟเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นคาร์บอริล85หรือที่เราเรียกกันติดปากก็คือเซวิน85เนี่ยตัวนี้ก็สามารถพ่นได้นะครับพ่นเพื่อป้องกันเพี้ยไฟนะครับแต่สารที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ลูกเขาออกมาเนี่ยเราจะใช้สารตัวเดิมก็ได้นะครับมันสามารถป้องกันเพี้ยไฟได้แต่ถ้าเกิดใครมีเซฟวิน85ก็สามารถป้องกันเพี้ยไฟได้
พ่นตอนที่ผลเท่าหัวไม่ขีดตรงนี้เองก็ยังผสมแคลเซียมโบรอนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเสริมในเรื่องของผลให้มันสมบูรณ์เวลาโตขึ้นมาผลจะได้ไม่แตกแล้วก็การติดผลเนี่ยจะได้ดกขึ้นเพราะว่าหลังจากดอกม่วงบานไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการบำรุงนะครับตรงนี้เน้นคุยเฉพาะช่วงดอกแล้วก็เสริมวิดีโอเข้าไปนะครับทุกท่านจะได้ดูว่าในแต่ละช่วงต้นมะม่วงของท่านเองที่บ้านเนี่ยช่วงไหนมันควรจะต้องมาพ่นสารป้องกันแมลงและช่วงไหนที่จะต้องมาเสริมในเรื่องของผลให้เขาสมบูรณ์ถ้าทําตามที่ผมบอกเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยหลายท่านได้มะม่วงที่ดกแล้วก็ได้มะม่วงที่เขาเรียกว่ามันไม่สลัดลูกแล้วก็ไม่ถูกเพี้ยเข้าทำลายอันนี้คือจากประสบการณ์โดยตรงเราเอามาแชร์มาบอกกันเพื่อที่จะได้เอาไปทําให้มะม่วงของสวนของท่านเนี่ยติดนะครับวันนี้ก็มาแชร์ช่วงของดอกม่วงให้ฟังประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ